คุณธรรมนัสเนี่ยเขาหาจังหวะในการที่จะให้ตัวเองเป็นอิสระสามารถต่อรองสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่การอยู่ในพรรคทำให้เขาต่อรองไม่ได้เพราะว่าพรรคก็ได้โควต้าไปแล้วไงก็ครบถ้วนแล้วไงดังนั้นการที่พรรคมีมติให้เขาออกเนี่ยเขายิ้มนะเขาชอบนะเขาท้าทายเขาอยากให้เอาออกด้วยซ้ำนะครับเพราะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยจะกี่คน20คน21คนก็แล้วแต่เนี่ยมันคือกลุ่มก้อนทางการเมืองขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะไปอยู่ในซิกฝั่งใดก็ได้ถ้าอยากจะอยู่กับฝั่งรัฐบาลนะคุณประยุทธ์ให้อะไรเขาไหมคราวนี้เมื่อก่อนไม่ต้องให้แต่คราวนี้ต้องให้แล้วถ้าต้องให้เนี่ยสัดส่วนของการให้คืออะไรเอาเทียบสัดส่วนง่ายๆครับพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยมีส.ส.12คนได้1รัฐมนตรีว่าการได้1รัฐมนตรีช่วยนะว่าการทรัพยากรใช่ไหมฮะช่วยเกษตรใช่ไหมฮะ2คนนะหัวหน้าพรรคเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการนะกระทรวงทรัพยากรส่วนคุณประภัทรโพธสุธนเนี่ยท่านก็ได้เป็นตีช่วยว่าการเกษตรเนี่ย12เสียงได้1ว่าการ1ช่วยถามว่า20เสียง21เสียงมันต้องได้อะไรมันต้องได้มากกว่านั้นนะถ้าไม่ได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องช่วยกันอะนะก็ผมก็เป็นคณะอิสระไม่เป็นค้านไม่เป็นรัฐบาลแล้วผมก็ขย่มในจังหวะที่คิดว่ามันเหมาะสมเพราะนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ภายใต้ผมเรียกว่าสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงแล้วล่ะครับนะอาจารย์วิษณุก็ยังพูดวันนี้บอกว่าสุ่มเสี่ยงแล้วครับคุณประยุทธ์เหนื่อยแล้วครับตอนนี้เพราะว่าคะแนนมันใกล้เคียงกันมากแล้วนะครับอาจจะห่างกันสักประมาณถ้าหากว่าเอาคะแนนคุณธรรมนัสเข้าไป20เสียงไปผนวกฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะห่างกันไม่กี่เสียงแล้วนะครับอาจจะห่างกันไม่ถึง20เสียงการห่างกันไม่ถึง20เสียงเนี่ยแปรผันมาสัก10คนมันก็เท่ากันแล้วนะฮะแต่พอ20เนี่ยบวกลบ10ใช่มั้ยมาทางนี้10อีกฝ่ายก็หายไป10ก็เท่ากับเท่ากันแล้วแล้วยิ่งมีข่าวบอกว่าพรรคเล็กๆ9พรรคจะมาอยู่ด้วยเอากลายเป็นครบแล้วนะอะไรประมาณแบบนั้นเพราะนั้นอันเนี้ยมันนำไปสู่สถานการณ์ที่คุณประยุทธ์เองอยู่ไม่มีความสุขแล้วครับวันนี้ผมดูโง่เฮงแกนะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเหนื่อยมากเลยคิ้วแก เลิกขึ้นตลอดเวลานะครับเวลาเดินแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับลากเท้านะเท้าแต่ละข้างนี่หนักมากๆกว่าจะยกผ่านไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสุขนะไม่ได้มีสิ่งที่จะอยู่ได้โดยง่ายๆนะครับก็คงจะต้องรอดูแล้วครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมคิดว่าหลายคนบอกว่าสมัยประชุมจะจบแล้ว28กุมภาไม่น่าจะมีอะไรในสมัยประชุมนี้ผมก็บอกว่ามันตั้ง28กุมภาเนี่ยอีกตั้งนานกว่า28กุมภาดังนั้นมันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดทุกวัน อะไรบ้างครับอาจารย์พอจะสปอยได้ไหมครับคือถ้ากฎหมายสำคัญเข้าสภาหนึ่งสภาล่มเพราะว่าสภาล่มคือการชิงปิดการประชุมก่อนที่จะลงมติสภาล่มในเงื่อนไขที่ฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ฝ่ายรัฐบาลจะเป็นฝ่ายเล็งเองเฮ้ยถ้าลงมติแพ้แง่ๆเลยชิงปิดก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนเพียงพอที่ไปบทสู้เขาได้แต่ถ้าหากว่าสมมตินะครับว่าเรื่องของการโหวตแล้วในจังหวะที่สมมตินะครับนึกว่าชนะโหวตไปโหวตมาแพ้แล้วแพ้ในกฎหมายสำคัญอันเนี้ยรัฐบาลต้องคิดแล้วครับว่าอยู่ได้ไหมนะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้ไหมนะฮะซึ่งถ้าไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นไม่มีคนช่วยกฎหมายต่างๆกฎหมายสำคัญออกไม่ได้เลยรัฐบาลก็มีแนวทาง2 อย่างครับคือ1นายกรัฐมนตรีลาออก2ยุบสภาซึ่งผมก็คิดว่าคุณประยุทธ์น่าจะเลือกแนวทางยุบสภาเพราะว่าถ้าจะลาออกแกเสียเหลี่ยมอ่ะนะแกคงไม่ชอบของการเสียเหลี่ยมนะไม่ชอบให้ใครมาข่มขู่แกไม่ชอบเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ชีวิตแกไม่เคยพ่ายแพ้ใครอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะซึ่งถ้ายุบสภาก็เป็นโจทย์อีกอย่างว่าเอ๊ะมันจะเลือกตั้งภายใต้ระบบอะไรมันก็ต้องระบบใหม่บัตร2ใบแล้วกฎหมายลูกไม่เสร็จทับยังไงนะฮะมีคำตอบหมดแล้วล่ะอาจารย์วิษณุไม่ยอมพูดแค่นั้นเองซึ่งนะครับแต่ก็จะบอกโอ้อย่าเพิ่งยุบช่วงนี้นะเพราะกฎหมายลูกไม่เสร็จรอกฎหมายลูกให้เสร็จความจริงทุกอย่างมีคำตอบหมดว่าจะทำอย่างไรได้ไม่เป็นปัญหาครับ